อีกนิดนึงคือทุ่นจะมีอาการถอนขึ้น1ข้อโดยออโต้เพราะว่ามวลน้ำใหม่ที่ลงมานะครับกับน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันจะยังไม่เข้ากันเลยจะมีคำถามอยู่คำถามนึงครับทำไมเราต้องมัดตรงนี้ไว้จากคลิปคราวที่แล้วเนี่ยนาน่าถามว่าเอ๊ใช้สต็อปเปอร์กี่ตัวสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายกระทำกันวันนี้ผมจะมาตอบคำถามในคอมเมนต์ที่นาน่าได้เคยชมในคลิปที่แล้วว่านันเอสขึ้นสายยังไงกับการตกไม้ตายแอดวานเราไปดูวิธีของนาเนสกันเลยครับวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์นะครับส่วนมากอย่างเนสจะใช้อย่างนี้ครับสาย Excalibur สายเมนจะใช้เป็นเบอร์ 3.5 เพื่อรักษาทุ่น กันเวลาสายขาดถ้าสายขาดทุ่นน่าจะเสียดายมากกว่านะครับเราก็จะใช้เซฟไว้ก่อนวิธีการมัดนี่ก็จะมัดเบิ้ลจับอันนี้นี่จะมัดเบิ้ลอย่างนี้นะครับจับคู่ปึ้งมัด1รอบ2รอบ3รอบของเน้นนี้จะใช้3รอบนะครับแล้วก็ลูดปึ้งลูดมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นปมอย่างนี้ครับเห็นนะฮะปมจะเป็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บจับลูดอีกทีครับปึ๊บสูงต้องโอเคเวลาโฟกัสมันประมาณ3วิได้ครับเสร็จปุ๊บจับเบิ้ลนะฮะพัน1รอบ2รอบ3รอบปึ๊บนะครับแล้วก็ลูดค่อยๆลูดนะฮะปึ๊ดปึ้งนี่ครับดึงไหมครับจะเป็นลักษณะนี้มือดำหน่อยนะครับมาซ่อมรถมาเสร็จปุ๊บเราตัดจะมีคำถามอยู่คำถามนึงครับทำไมเราต้องมัดตรงนี้ไว้เทคนิคง่ายๆครับสมมุติว่าเวลาคุณกรณีคุณเก็บเนี่ยคุณร้อยใช่ไหมครับคุณมัดคุณร้อยไปในไหมตัวเนี้ยจะเป็นตัวปลดง่ายถ้าไม่มีตรงนี้คุณต้องมานั่งแงะนะครับอันนี้เป็นการดึงเลยครับดึงปุ๊บมันก็ออกแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมครับง่ายๆเทคนิคง่ายๆครับทำไมเหตุผลมันมีครับว่าทำไมต้องมัดอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเกะกะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมมองว่าเพื่อความสะดวกนะครับในการมูฟสมมุติว่าเปลี่ยนสายเปลี่ยนคันอย่างเงี้ยคุณมาเสียเวลานั่งแกะมันไอ้นี่ครับ มันทำให้ช้าไม่สะดวกเสร็จแล้วเราก็จะยืดคันอย่าลืมนะครับแฮนดิ้งยืดแล้วบิดนิดนึงยืดบิดนิดนึงนะครับยืดอึ๊บแล้วบิดนิดนึงโอเคเสร็จปุ๊บนะครับนี้จะตัดเอ็นพอดีตูดคันนะครับที่เห็นจากคลิปคราวที่แล้วเนี่ยนาน่าถามว่าเอ๊ใช้สต็อปเปอร์กี่ตัวนี่เลยเอาอย่างนี้ให้เห็นชัดๆนะฮะว่าสต็อปเปอร์1พวงจะมีสต็อปเปอร์หน้าตาแปลกๆเห็นไหมฮะเราจะใช้อันนี้ก่อนนะครับ1ตัว2ตัวนะครับปึ๊บตามด้วยยางเสียบทุ่นนะครับยางเสียบทุ่นนะครับเดี๋ยวผมใช้ยางนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นยางของแฮนดิ้งนะครับยางเสียบทุ่นปึ๊บเราใช้ยางเสียบทุ่นนะครับตามด้วยสต็อปเปอร์อีก2ตัวเพราะอะไรครับทำไมถึงใส่อย่างละ2ตัวในการล็อกทุ่นเพราะว่าบางทีจังหวะการวัดเนี่ย
มันทำให้ทุ่นเลื่อนระดับน้ำเลื่อนเปลี่ยนแล้วก็ถ้าอย่างการตกบาลานซ์เนี่ยคุณหาหน้าดินเสร็จปุ๊บคุณจะเอาสต็อปเปอร์ไปมาร์คไว้คือระดับน้ำหน้าดินอยู่ตรงนี้แล้วคุณขยับลอยเวลาคุณขยับลอยอย่างเงี้ยคุณก็เลื่อนสต็อปเปอร์แค่ตัวล่างตัวเดียวนะครับมันจะทำให้ไอ้นี่คือคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตั้งทุ่นใหม่เซตทุ่นใหม่นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นมาร์กอะครับเอาไว้ใส่เป็นมาร์กนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวล็อกทุ่นที่บอกนะครับที่มันมีหน้าตาแปลกๆมาอันนี้เราจะเลือกใส่สีชมพูนะครับใส่ปุ๊บปึ้งเราก็จะหาเกณฑ์นะครับแล้วเราก็จะใช้แกนพนักกัวนะครับเป็นของแฮนดิ้งเป็นนี่จะเรียกว่าดัมเบลลักษณะมันเหมือนดัมเบลครับไม่มีอะไรมากโอ้ยพันตะกัวส่วนเนื้อเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอย่างของแฮนดิ้งทำออกมาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วมันถึงใช้เป็นแกนพลาสติกครับทุ่นวันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยคือน้ำหนักมันจะกินตะกัวน้อยแต่ถ้าเป็นแกนพันตะกัวที่เป็นโลหะเนี่ยที่ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ทุ่นที่เป็นตัวโลหะเพราะว่า1ในตัวโลหะเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่แล้วเราก็จะพันตะกั่วน้อยลงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับทุ่นถ้าทุ่นคุณใช้ทุ่นที่ใหญ่กินตะกั่วเยอะเพื่อนๆนักตกปลาเคยพันตะกั่วแบบก้อนใหญ่ๆไหมฮะอารมณ์นั้นมันไม่ดีอ่ะมันไม่เนียนนะครับในการตกเราก็จะเลือกดูว่าเราจะใช้ทุ่นหนักเบาแค่ไหนนะครับถ้าทุ่นหนักโอเคอย่างเงี้ยเป็นแกนพันตะกั่วที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็จะในตัวมันจะมีน้ำหนักอยู่แล้วแล้วมันก็จะกินเราจะพันตะกั่วได้นิดเดียวทุ่นมันก็เซตละแต่ถ้าเราใช้ทุ่นที่กินตะกั่วน้อยนะครับเราควรจะใช้แกนพลาสติกคือด้วยพลาสติกเนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บอันนี้เราใส่ตัวล็อกไว้แล้วนะครับเราก็จะร้อยเข้าดัมเบลนะฮะตัวแกนพันตะกั่วปึ้งเสร็จปุ๊บนี่ครับอีกอันนึงนี่ฮะตัวนี้เห็นไหมครับเอ๊เขามีไว้ทำอะไรก็เนี่ยครับก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปร้อยปึ้งทีนี้สำหรับงานแข่งหรืองานตกปลาตกปลาบ่อตามฟิชชิ่งปาร์กเนี่ยนี่จะเซตอย่างนี้ครับตัดสายเลื่อนสต็อปเปอร์มาอยู่ประมาณนี้คือจากตูดคันเนี่ยคืบหนึ่งเพราะว่าเวลาเรามัดใช่ไหมครับแล้วบวกกับตัวเบ็ดในการตกไม้ตายเนี่ยมันจะไม่เกินตูดคันทำไมถึงไม่ให้ตัวเบ็ดเนี่ยเกินตูดคันเพราะว่าเวลาเก็บปลาเนี่ยเพื่อนๆนักตกปลาลองนึกถึงนะครับถ้าสายยาวเกินตูดคันมากเนี่ยพอเราเก็บปลามาสุดปุ๊บเรากลายเป็นเราต้องเอี้ยวหนักเพื่อที่จะช้อนปลาเราถึงต้องเก็บปุ๊บปลามันจะอยู่ยังไงก็ปลายคันจับตั้งคันยังไงเราก็จะสามารถเก็บได้นี่คือเหตุผลนะครับคือที่ไม่เอายาวเวอร์และอย่างในการทอยเหยื่อเนี่ยมันจะทอยง่ายครับถ้าคุณยาวมากปุ๊บคุณทอยปุ๊บกว่าคุณจะทอยไม่ได้ดังเป้าหมายที่คุณต้องการนี่คือทริคเล็กๆนะครับเสร็จแล้วโอเคเน็ตวัดมาคืบนึงเน็ตตัดสายเสร็จปุ๊บนี่ก็ลูกหมุนมัดปกติลูดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราลูดมาอย่างนี้ไอ้สต็อปเปอร์ตัวล่างเนี่ยเราลูดมายันทุ่นเลยครับยันตรงลูกหมุนเนี่ยครับปึ้งสต็อปเปอร์ตัวล่างนี่คือสต็อปเปอร์ที่กันกระแทกนะครับขอดูชัดๆหน่อยครับเห็นไหมฮะอันนี้จะมีอยู่ในเซตใช่ไหมใช่ครับจะมีอยู่ในเซตในพวงนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ครับจะมีพวงอยู่เห็นไหมครับว่าจะมีตัวล็อกสีชมพูตัวสต็อปเปอร์แล้วก็ตัวกันกระแทกยางกันกระแทกผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าสต็อปเปอร์กันกระแทก
เห็นไหมครับเราก็จะใส่อย่างนี้เวลาเราตกตะกั่วตายเราก็เลื่อนตัวชมพูลงมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตกกูวิ่งเราก็เลื่อนตัวชมพูขึ้นอันนี้ก็จะวิ่งแล้วครับเห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งปึ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้ เห็นน้าเอิร์ธมีข้อความเข้ามาหาน้าเอิร์ธถามว่าแล้วเวลาตกธรรมชาติล่ะจะตกลักษณะไหนเราย้อนกลับมาพูดถึงการตกธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยคุณหมายที่คุณตกน้ำลึกแค่ไหนมันก็จะมีวิธีการเซตทุ่นอีกสมมุตินะครับเราเลือกทุ่นสำหรับน้ำลึกผมแนะนำให้เป็นทุ่นที่ตัวยาวๆบอดี้ยาวๆเพื่อที่พยุงนะครับเวลาเซตตะกั่วนะลองเทคนิคนี้ดูได้นะครับมันเป็นการแชร์ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดสำหรับการตกชิงหลิวสมมุตินะครับเน็ตตั้งเน็ตเลือกทุ่นก่อนสมมุติเน็ตเอาทุ่นใช่ไหมครับเน็ตจะตกไม้ตายโอเควันนี้โจทย์ของเราระดับน้ำเราพอรู้ว่าน้ำประมาณ2เมตร50โอเคครับอย่างนี้สำหรับหมายธรรมชาติเนี่ยถ้าน้ำลักษณะน้ำเดินน้าอาจจะเจอน้าที่ตกธรรมชาติอาจจะเจอประเด็นน้ำไหลคือทอยไปปุ๊บน้ำเนี่ยน้ำมันจะโบกสายอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้ใช้ทุ่นใหญ่ๆนะครับที่มีบอดี้ยาวแล้วน้าเฉลี่ยตะกั่วครับสมมุติว่าเนี่ยอันนี้ผมเสียบทุ่นไว้ก่อนนะครับปึ้งตั้งทุ่นไว้นะครับสมมุติน้ำลึกมากปึ้งน้าใช้ออปชั่นช่วยครับนี่เลยตะกั่วครับตะกั่วเน็บแล้วก็เฉลี่ยตรงนี้เม็ดนึงตรงนี้เม็ดนึงเริ่มจากเม็ดที่หนักที่สุดตะกั่วเน็บนี่มันจะล็อกกับสายอ่ะครับมันจะเป็นตะกั่วบีบครับตะกั่วหนีบเนี่ยเราก็จะหนีบสายใช่ไหมครับเฉลี่ยวัดเรามันจะไม่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้หาโอเคมันจะเป็นลักษณะนี้ อันนี้จะเป็นตะกั่วร้อยมันจะมีหลายไซส์มากในเนี่ยจะบอก 0.5 กรัม 0.8 กรัม1กรัมสมมุติว่าเราใช้กระบอกได้มั้ยถามว่าใช้กระบอกได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ถ้าเวลาเรามานั่งตกอย่างเงี้ยไม่มีใครนั่งเซตหรอกน้อยมากเว้นแต่ถ้าคุณอยากศึกษาคุณลองกับบ่อได้ระดับน้ำสมมุติว่าลมมาแรงมากทำให้น้ำเดินสมมุติลมตีมาทางนี้ตีเข้าหาตัวเราแต่น้ำเดินออกไปข้างหน้าเราคือสวนทางกับลมเนี่ยเราก็เฉลี่ยลองดูครับแล้วทุ่นจะมีอาการนิ่งอย่างนี้วันนี้เรายังอยู่ที่บ่อเราขอเป็นโจทย์บ่อก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวตะกั่วเซตตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นโจทย์งานธรรมชาติได้คือเดี๋ยวจะหาที่ให้เล่นดีกว่าให้ลองดูส่วนวันเนี้ยทุ่นเนี้ยจะเลือกเป็นทุ่นอัพไซด์ดาวน์ในสไตล์ของเนี้ยนะครับวันนี้เราจะเลือกเป็นทุ่นหางเดี๋ยวจะมีคำถามอีกทำไมต้องเป็นทรงนี้อัพไซด์ดาวน์นะครับอัพไซด์ดาวน์คือการพรวดเอาง่ายๆนะครับปกตินานาใช้เนี่ยนานาจะใช้ทุ่นลักษณะนี้ถูกไหมครับต้องการตอกเร็วปึ๊กตอกเร็วถูกไหมครับทุ่นอัพไซด์ดาวน์เนี่ยตัวบอดี้ตรงนี้หนาตัวนี้เป็นตัวพยุงนะครับมันจะผ่ามวลน้ำเพื่อที่จะพุ่งพรวดทะเยอทะยานนะครับแล้วก็อย่างเนทอ่ะเนทจะใช้หางตันคือสไตล์จริงๆของเนทคือใช้หางตันนานาบางท่านส่วนมากจะใช้หางโป่งใช้ได้เหมือนกันครับแต่ด้วยส่วนตัวเนทว่าหางตันเร็วกว่าการอะเลิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเร็วกว่าแต่ที่น้าไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าบางทีทอยไปแล้วเนี่ยมันไกลเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าด้วยหางมันเล็กนะครับนี่คือจุดโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเซตกันแล้วนะครับโอเคเราเซตอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้โอเคเหมือนเดิมครับดีนะครับคำถามเลยครับตั้งก่อนใส่ใช่ไหมใช่ครับตั้งทุ่นก่อนใส่ตัวเบ็ดนะครับเรายังไม่ใส่ตัวเบ็ดนะครับผมขอดูไล่เซตมาไล่เซตขอช้าๆนะครับขอไล่เซตมานะครับก็จะมีสต็อปเปอร์ตอนแรก2ตัวนะครับครับแล้วก็จะมีที่เสียบทุ่นครับแล้วก็สต็อปเปอร์อีก2ตัวนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นสต็อปเปอร์1ตัวเพื่อเบรกล็อกตัวแกนพันตะกั่วแล้วก็แกนพันตะกั่วแล้วก็สต็อปเปอร์กันกระแทกโอเคนะครับแล้วก็ลูกหมุนนี่คือลูกหมุนนี่ต้องเลือกเป็นขนาดไหนจริงๆไม่จำกัดนะครับมันจะมีตั้งแต่ไซส์เล็ก
แล้วแต่นานาใช้ครับแต่คือถ้าลูกหมุนก็อย่างที่บอกครับพอลูกหมุนเนี่ยมันใหญ่มันก็จะมีน้ำหนักนาเลือกนานาเลือกคุ้นที่ กินตะกั่วหนักนานาก็ขยับใหญ่หน่อยก็ได้อย่างเงี้ยนิดก็จะเฉลี่ยน้ำหนักออกไปเห็นไหมครับไซส์จะต่างกันเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ตั้งทุ่นก็เหมือนเดิมครับดินน้ำมันเป็นดินน้ำมันแม่เหล็กของแฮนดิ้งคือถ้าดินน้ำมันธรรมดาจะใช้งานแบบนี้ไม่ได้รูดครับรูดยังไงก็รูดในการยึดเกาะครับมันจะหลุดง่ายครับโอเคนะครับปั้นเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมเร็วนะครับเสร็จปุ๊บเราทอยก่อนเราทอยดูแค่คร่าวๆดูก่อนนะฮะนี่เรากำลังตั้งทุ่นนะครับเราหาระดับน้ำหาตะกั่วก่อนนะครับโอเคอันนี้ทุ่นจมไวนะครับแปลว่าตะกั่วหนักยังวิธีการเซตหรือหาตะกั่วเนี่ยอันนี้ต้องปราณีนิดนึงนะครับแนะนำว่าควรจะปราณีนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการหลอนนะครับในการตกปลาวันนี้เรามาตก เวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีอีกนิดนึงคือทุ่นจะมีอาการถอนขึ้น1ข้อโดยออโต้เพราะว่ามวลน้ำใหม่ที่ลงมานะครับกับน้ำที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันจะยังไม่เข้ากันเลยมันเราต้องเซตทุ่นให้ละเอียดมากหรืออาจจะโอเคเซตได้แล้วนะครับตกไปสักพักนึงก็คอยเช็คดูระดับหน่อยว่าเฮ้ยระดับมันยังอยู่ระดับเดิมหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับThank you.